เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ลุยจับแอดมินเพจชวนเด็กแว้นซิ่งรถแข่งตรวจร้านแต่งรถในจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมนูญไตรทิพยพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งในวันนี้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาแอดมินเพจตามหมายจับจำนวน1รายจากการสอบสวนทราบว่าในเพจ Facebook ชื่อดันโลสมุทรปราการมีพฤติการโพสต์ชักชวนให้กลุ่มวัยรุ่นออกมารวมตัวกันแข่งรถในทางสาธารณะบริเวณในจังหวัดสมุทรปราการสำหรับการแข่งขันแต่ละครั้งมีการรวมตัวกันมากกว่า100คันและถ่ายทอดสดลงใน Facebook มีพฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากโดยเจ้าของเพจ Facebook ดังกล่าวคือวัยรุ่นชายอายุ18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะนอกจากนี้ยังได้ร่วมการตรวจค้นร้านจำหน่ายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและร้านแต่งรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิด13ร้านยึดท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานไว้ตรวจสอบจำนวน49รายการและได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ควบคุมตัวเด็กเยาวชนที่ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.โดยได้ยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจำนวน118คันรถยนต์บิ๊กไบค์40คันและควบคุมตัวเด็กและเยาวชนได้จำนวน106รายโดยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งหมดแบ่งเป็นเยาวชน27รายผู้ใหญ่79รายพบสารเสพติดในปัสสาวะ3รายครอบครองยาไอซ์3รายน้ำหนักรวม 1.88 กรัมครอบครองยาบ้า20เม็ดและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต2รายนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปกระทรวงพลังงานสรุปโครงการโซล่ารูฟท็อปปลายปีมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนชี้รับซื้อไม่จำกัดคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยหรือโซล่ารูฟท็อปว่าขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการแนวทางการปฏิบัติการรับซื้อไฟฟ้าโดยชุมชนที่ทำโซล่ารูฟท็อปสามารถนำมาขายคืนให้เข้าสู่ระบบได้จากเดิมที่ดำเนินการไปแล้วไม่สามารถขายได้สำหรับราคารับซื้อคาดว่าจะไม่กำหนดราคาเท่ากับการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนที่2บาท44สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อจากประชาชนที่ติดตั้งเครื่องผลิตพลังงานไม่จำกัดอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการแล้วโดยจะสรุปรายละเอียดแนวทางการทำงานให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีและเปิดดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN